สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ที่ชะลอตัวประกอบกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลเริ่มเปิดเทอมแล้วส่งผลให้แพทย์จำนวนไม่น้อยสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยโรคไข้หวัดทั่วไปมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งแพทย์เรียกสถานการณ์เช่นนี้ว่าภาวะละเลยภูมิคุ้มกัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ในช่วงสองปีกว่าที่ผ่านมาทําให้ประชาชนตื่นตัวกับการรักษาสุขอนมามัยส่วนบุคคลทรงผลทําให้โรคไข้หวัดหรือโรคติดต่อผ่านไวรัสทั่วไปมีโอกาสแพร่กระจายได้ยากนอกจากนี้ยังขอฝากเตือนไปถึงผู้ปกครองด้วยว่าช่วงเปิดภาคเรียนนี้หากบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้สูงอยากคิดว่าเพราะติดเชื้อโควิด -19 อย่างเดียวเพราะอาการเช่นนี้อาจวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอื่นอย่างเอนโทรไวรัส7 1ได้ด้วย แพทย์เผยว่าเมื่อเร็วๆนี้มีเคสเด็กหญิงอายุ2ขวบ1รายมีอาการไข้สูงไม่ลดเมื่อตรวจเอทิเคก็แสดงผลเป็นบวกแต่แพทย์สังเกตอาการแล้วเห็นว่านอกจากเป็นไข้เจ็บคอ,อยังมีอาการกระตุกข,ของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าด้วยจึงทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและพบว่าเป็นโรคเอ็นโทรไวรัส71ดังนั้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสจำเป็นต้องดูแลรักษาสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และฆ่าเชื้อทำความสะอาดสภาพแวดล้อมเป็นประจำก็จะสามารถห่างไกลจากเชื้อไวรัสได้ มณภพรชัยวุฒิทีมข่าวอาทีไอภาคภาษาไทยรายง,งาน